หลังจากที่เราผูกข้อมูลอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมในปุ่มต่างๆเช่นปุ่ม Add นะครับเราจะใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลของเราคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้ามี user มีการป้อนข้อมูลใหม่เข้ามาตรงนี้แล้วพอกด Add ปุ๊บข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอาไปเพิ่มเข้าไปในตัวฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นของเราก็ทำอย่างนี้ครับเราเปิดเข้าไปที่ปุ่มนะครับแล้วเราก็จะสร้างเราจะเพิ่มข้อมูลเราต้องมีเพิ่มข้อมูลของลูกค้านะครับเราก็ต้องมี object ของลูกค้าก็คือ customer นะครับฉันก็จะสร้าง object ของลูกค้าขึ้นมาว่า customer นะครับชื่อ object ว่า customer เท่ากับ new customer นะครับซึ่ง customer ก็คือตัวนี้ครับตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้ entity framework ว่ามี property อะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ customer นะครับจุด first name นะครับ first name เท่ากับ first name เนี่ยก็คือตัวข้างบนครับตัวนี้ checkbox 2 checkbox 3checkbox 4 checkbox 5 checkbox 6อ้อเรียงกันเลยนะครับฉะนั้นก็จะเป็น first name เท่ากับ checkbox 2นะครับจุด text ต่อไปก็จะเป็น customer ครับจุด last name นะครับ last name เท่ากับ checkbox 3จุด text นะครับต่อมาก็จะเป็น customer ครับจุด city นะครับ city ก็คือเมืองของเขานะครับก็จะเป็น checkbox 4จุด text นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็น customer จุด country นะครับ country ของเขาก็จะเป็น textbox 5นะครับจุด text แล้วสุดท้าย customer นะครับตัว phone นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเขาก็จะเป็น textbox 6จุด text นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์ป้อนข้อมูลอะไรเข้ามาอยู่ในช่องตัวนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ถ้าเรากด add ข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ใน object ที่ชื่อว่า customer นะครับก็คือลูกค้า1คนทีนี้ลูกค้า1คนพอเราได้ลูกค้ามาเราต้องเอามา insert ลงฐานข้อมูลใช่ไหมฐานข้อมูลของเราก็คือตัว context ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะป้อนข้อมูลเข้ามาในส่วนของ context นะครับ context จุดเวลา add ข้อมูลเข้ามาจะ add ลงที่ฐานข้อมูล table ไหนนะครับอันนี้เป็น customer ก็จะลงที่ customer นะครับแล้วก็จุดด้วย add แล้วก็ใส่ object ของ customer เข้ามาก็คือตัว customer ที่เราสร้างขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการแอดข้อมูลนะครับที่เราได้มาเนี่ยเอาลงเข้าไปในฐานข้อมูลที่เป็น local ตอนนี้คือแอดใน local memory ก่อนนะครับหลังจากนั้นครับสเต็ปเดิมจำได้ไหมเราก็สั่งบอกว่า int change นะครับใครไม่ใส่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่อาจารย์ชอบใส่ไว้จะได้เห็นตอนเวลาเขียนโปรแกรมนะครับ change จุด save change นะครับเราก็จะได้ว่าถ้า insert ข้อมูลลงเลขตัวนี้ก็จะไม่ใช่0นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะแสดงข้อความออกมาว่าinbox นะครับว่ามันมีการ insert ข้อมูลลงนะครับหรือว่ามีการกระทำอะไรต่างกับฐานข้อมูลเนี่ยกี่ record นะครับก็จะเป็น change นะครับแล้วก็บวกด้วย record นะครับ record ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็เราเซฟ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลเสร็จเนี่ยเราอยากจะให้มัน refresh ตัวนี้เลยอัตโนมัตินะครับ refresh อัตโนมัติก็ refresh ก็ตรงนี้ครับนี่คือการรีเฟรชถูกไหมครับการฟิลข้อมูลมาใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ copy มาทางนี้ปุ๊บนะครับนี่คือการฟิลข้อมูลแสดงว่าถ้าอาจารย์ insert ข้อมูลนะครับสร้าง object เสร็จเรียบร้อย insert ลงฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้มันรีเฟรชตัว data grid ด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะรันโปรแกรมปึ้งนะครับตอนนี้นะนี่ได้แบบนี้นะครับอาจารย์ใส่คนใหม่เข้ามานะครับสังเกตดูนะอาจารย์ใน object ของอาจารย์ไม่มี ID นะครับเพราะว่ามัน ID จะเป็นออโต้นะครับถ้าอาจารย์ใส่คนใหม่เข้ามาเช่นอาจารย์ใส่ชื่ออาจารย์เข้ามานะครับอย่างเงี้ยนะครับนามสกุลนะครับแบบนี้ครับซิตี้เป็นเมืองนะครับก็เป็น MEUNG สมมติสะกดยังไงละเมืองเนี่ย MEAUNG งี้หรอสะกดอย่างงี้ใช่ไหมสะกดยากๆมหาสารคามอย่างงี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลองใส่อย่างเงี้ยสารประมาณนี้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไป0811234567อะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดเซฟนะครับกด add โทษทีกด add กด add ก็คือจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปสร้างเป็น object แล้วเอา object ไป add เข้าใส่ local memory จากนั้นก็อัปเดตบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ refresh นะครับกดตึงข้อมูลนะครับ insertมันมีการเช้ง2 record คือจริงๆมันไม่ใช่บอกว่า insert ลงไป2 record นะครับแต่ว่ามันมีการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่ง2ครั้ง2 section อะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะมีการคำนวณหา ID ก่อนแล้วก็ค่อย
ก็แอดข้อมูลลงไปนั่นคือออโต้ของมันไม่ต้องสนใจครับขอแค่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าเป็นศูนย์แปลว่ามันไม่ทำอะไรกับดาต้าเบสเลยนะแล้วกดโอเคครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บก็สั่งรีเฟรชรีเฟรชแล้วเห็นไหมของอาจารย์อ้าวทำไมมาอยู่ข้างบนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้สั่งให้มันอยู่ข้างทำไมเป็น ID เบอร์1เลยล่ะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเช็คนิดนึงอาจารย์ทำไมเป็น ID เบอร์1อ่ะไม่ต้องเป็นเบอร์92สิอ๋ออาจารย์ไปกรอกตรงนี้โทษทีครับอาจารย์มากรอกอยู่บนเนี้ยนะครับพออาจารย์กดแอดปุ๊บมันออโต้อัปเดตของคนที่1ไปด้วยเป็นอัปเดตของคนที่1เป็นคนนี้แล้วอาจารย์ค่อยเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาใส่ในตรงนี้อ๋อมันกลายเป็นอัปเดต2ครั้งนะครับอัปเดตตัวนี้นะครับอัปเดตคนที่1ไปนะแล้วก็ของอาจารย์ค่อยลงมาอยู่ข้างล่างสุดท้ายโอ้อันนี้ผิดพลาดอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงให้มันไม่ insert นะครับไม่แก้ไขคนแรกดีกว่าต้องบอกว่าไม่ให้มันแก้ไขคนแรกนะครับไม่ให้แก้ไขคนแรกฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธียังไงดีจะใช้วิธีว่าตัว data grid view นะครับ data grid view เนี่ยแต่ที่อาจารย์ทำการ add ข้อมูลใหม่แล้วนะแล้วก็ save change เอ๊ะแปลกใจทำไมมันถึงไปแก้ตัวของคนแรกไปด้วยนะครับเพราะว่าอ๋อมันเป็นการอัปเดตนั่นแหละนะครับมันเป็นการอัปเดตคือเราไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปุ๊บมันผูกกันอยู่ไงมันก็เลยอัปเดตนะครับฉะนั้นอาจารย์จะทำยังไงให้มันไม่อัปเดตนะอาจารย์วิธีการที่เราจะทำให้มันinsert ข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะที่เมื่อกี้เราทำเสร็จแล้วมันเกิด error ขึ้นมานะครับอาจารย์ทดลองดูใหม่เมื่อกี้นะครับเราการที่จะ insert ข้อมูลไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมอีกทีนึงนะวิธีการที่เราทำเมื่อกี้มันผิดพลาดตรงที่ว่าเวลาเราสมมติเราเลือกของคนคนนี้ใช่ไหมครับเลือกของคนคนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปแก้ไขข้อมูลนะครับพอไปแก้ไขข้อมูลสมมติแก้ไขข้อมูลอะไรก็ตามแล้วเราไปกด add นะครับมันจะทำการอัปเดตในส่วนมันออโต้อัปเดตในส่วนของคนคนนี้ก่อนแล้วเราค่อยแล้วมันค่อยเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างเป็นอ็อบเจกต์แล้วค่อยแอดลงไปฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะมันอยู่ในโหมดของการอีดิตตัวนี้อยู่นะครับโหมดของการอีดิตตัวนี้อยู่ทีนี้วิธีการของเรานะครับวิธีการก็คือเราทำยังไงอาจารย์ใช้วิธีการก็คือเราจะต้องสั่งโหมดก่อนว่าจะให้มันไม่อยู่ในโหมดอีดิตนะครับให้อยู่ในโหมดของการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับเพิ่มข้อมูลใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาปุ่มลงมาปุ่มหนึ่งนะครับพอดีในสไลด์ไม่มีเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าเป็นโหมด add new นะครับให้ทำการเพิ่มเรคคอร์ดใหม่นะครับเป็นโหมด add new นะครับในโค้ดตัวนี้นะครับปุ่มเนี้ยก็จะบอกว่าเวลาเราจะเพิ่มข้อมูลเนี่ยเราจะต้องใช้คำสั่งนะครับก็คือให้มาสั่งตัวไอตัว binding source เดี๋ยวบอกให้เพิ่มทำช่องว่างขึ้นมาให้ใหม่เพื่อให้เพิ่มข้อมูลได้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าตัว customer นะครับตัว customer binding source จุด add new นะครับ add new ตัวนี้มันจะทำการสร้างโหมดขึ้นมาใหม่1โหมดนะครับเป็นการเพิ่มข้อมูลของข้อมูลของลูกค้านะครับทีนี้ลองรันโปรแกรมนะลองรันโปรแกรมรันโปรแกรมปุ๊บนะครับสมมติอาจารย์อยู่ในโหมดนี้นะครับมันอยู่ที่คนที่เบอร์1ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์กด add new ปึ่งนะครับมันจะมาโผล่อยู่ข้างล่างเป็นคนใหม่อยู่ข้างล่างนะครับคนใหม่อยู่ข้างล่างเราสามารถพิมพ์ข้อมูลตรงนี้ครับเราพิมพ์ข้อมูลตรงนี้อย่างเช่น test นะอาจารย์ตั้งชื่อว่า test นะครับ password ก็username test password ไม่ใช่ first name test แล้วก็ last name test เหมือนกันนะครับแล้วอาจารย์ก็กด add นะครับกด addปึ๊บเข้ามามันจะทำการเพิ่มข้อมูล1เรคคอร์ดเห็นไหมครับ1เรคคอร์ดแล้วเพิ่มมาอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายพร้อมกับได้ ID เป็นเบอร์93นะครับตอนนี้มันรีเฟรชแล้วเรียบร้อยนะอาจารย์ลองรันใหม่นะครับลองรันใหม่ขึ้นมานะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเปลี่ยนแล้วผิดแล้วผิดเลยไม่เป็นไรทั้งมันแต่ข้างล่างครับเห็นไหมมีข้อมูลที่คนที่3ออกมานะครับฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มข้อมูลใหม่เนี่ยนะครับเราจะต้องทำการสั่งให้ตัว binding source ของเราเนี่ยมันอยู่ในโหมดการเพิ่มก็คือการกด add new ตัวนี้เข้ามานะครับการใช้คำสั่ง add new เข้ามาอย่างนี้พอ add new เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดการเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลพอกด add นะครับพอกด add เราก็มันจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเอาไปสั่งอัปเดตในฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการแอดลูกค้าคนใหม่เข้าไปนะครับแอดลูกค้าคนใหม่เข้าไป